ส่วนผลพวงจากพายุปาบึกก็ยังทําให้เศษไม้จํานวน70ตันไปติดอยู่ที่บริเวณคอสะพานในพื้นที่อําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยกันดําเนินการเอาเศษไม้ขึ้นมาค่ะนี่เป็นกําลังทหารพัฒนาหน่วยพระราชทานจากกองบัญชาการกองทัพไทยจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 6พร้อมประชาชนจิตอาสานะคะลงพื้นที่ไปช่วยกันขนย้ายเศษไม้ เท่าที่เขากะประเมินกันด้วยสายตาเนี่ยน่าจะมีประมาณถึง70ตันทีเดียวเนี่ยค่ะ แล้วก็ลอยไปติดอยู่ที่ใต้สะพานทําให้คอสะพานชารุดเสาต่อม้อเกิดรอยร้าวเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปนําขึ้นมาให้หมดนะคะจะได้เปิดทางให้น้ําได้ไหลสะดวกหลังจากได้รับผลกระทบจากอิกทธิพลของพายุป,ป่าบึกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่3และหมู่7จ็ดตำบลควนสุบันอาเภอบ้านานาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักเรียนต้องใช้เดินทางไปโรงเรียนบ้านานาเดิมและโรงเรียนบ้านานาสารแล้วก็ยังเป็นเส้นทางหลักเพื่อขนย้ายสินค้าภาคการเกษตรด้วยค่ะ ทางพันเอกนัทก,กริสันปาาแก้วผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6บอกว่านำรถแบคโคลแล้วก็รถบรรทุกเข้ามารือ้อเก็บเศษไม้ที่ลอยมาติดสะพานก็จะทำอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้เส้นทางนี้โดยเร็วที่สุดค่ะ